ีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋วแบทเจอร์63นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเห็บหมาอีกครั้งครับเห็บหมาเห็บแมวเห็บสุนัขนี่แหละก็จากคำถามในหัวข้อที่ผมตั้งเป็นเงื่อนไขไว้ว่าการที่เราบี้เห็บตัวใหญ่ๆนี่ที่อยู่ตามตัวสุนัขหรือน้องหมาของเรานี่ถ้ามันแตกและตายไปนี่จะทำให้ความเชื่อเก่าๆที่บอกว่าไข่มันจะกระจายมากกว่าเดิมนี่มันจริงไหมนะครับผมจะให้คำตอบนะครับเพราะผมก็มีเพื่อนเป็นสัตวแพทย์นะครับได้สอบถามมาแล้วก็คือว่าเห็บหนึ่งตัวนี่ครับเป็นตัวใหญ่ๆนี่ก่อนที่จะวางไข่มันต้องมีการผสมพันธุ์นะครับเห็บตัวหนึ่งจะวางไข่ได้ 3,000-4,000 ฟองนะครับเวลาที่เราบี้เห็บตัวนั้นตายไปแล้วแตกไปแล้วอาจจะมีไข่หลุดออกมาก็ได้แต่ไข่เหล่านั้นจะไม่สามารถฟักได้นะครับเพราะว่าก่อนที่เห็บที่จะออกมาครับออกเป็นตัวนี่มันจะออกจากท้องโดยการที่แม่เห็บนะครับจะต้องใช้เวลาสร้างสารเคลือบไข่นะครับเพื่อป้องกันออกซิเจนต่างๆเข้าไปทําลายนะครับใช้เวลาในเคลือบไข่ 2-7 วันนะครับมันจะค่อยๆวางไข่ไปแล้วก็เห็บตัวแม่ก็จะตายไปนะครับดังนั้นเมื่อเราบี้เห็บนะครับเห็บที่ตายหรือแตกออกมานั้นนะจะไม่สับไข่ของมันจะไม่สามารถฟักได้ครับก็จะฝ่อไปนะครับเพราะไม่มีขาดกระบวนการในการเคลือบไขมันจากแม่ของมันนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าการบี้เห็บไม่ทำให้เห็บแพร่กระจายนะครับแต่ทางที่ดีนะครับเราควรใส่ถุงมือหรือใช้เครื่องมือในการบี้ดีกว่าเพราะเราก็ไม่สามารถจะแน่ใจได้ว่าในเลือดของเห็บนั้นจะมีเชื้อโรคใดๆหรือไม่นะครับก็เป็นไขข้อข้องใจและความเชื่อที่ผิดมาตั้งนานนะครับวันนี้ก็ขอฝากความรู้เกร็ดเล็กๆน้อยๆไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ